Well, a very good morning to you and welcome to a daily Gospel Truth Bible study. สวัสดีทุกๆคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การศึกษาพระคัมภีร์ด้วยความจริงของข่าวประเสริฐนะครับ It is indeed a great joy for us to study the Word of God together with you. ก็เป็นความยินดีอย่างยิ่งใหญ่สำหรับเรานะครับที่มีโอกาสศึกษาถ้อยคำของพระเจ้าร่วมกันกับคุณ And I believe that as we do so, the Holy Spirit will lift up our hearts. ผมเชื่อนะครับว่าเมื่อเราได้ศึกษาถ้อยคำของพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็สามารถที่จะให้กำลังใจกับเราได้ This week we are talking about 5 truths.To remember during crisis. เพราะว่าในสัปดาห์นี้นะครับเราได้แบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องความจริง5ประการที่เมื่อเราจดจ่อแล้วจะทำให้เราเนี่ยสามารถเอาชนะวิกฤตได้ All of us go through crisis. คือเราทุกคนก็เจอกับวิกฤตกันทั้งนั้นนะครับ But we need to know how to respond correctly. แต่เราจำเป็นจะต้องรู้วิธีการตอบสนองกับวิกฤตที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้องด้วย Through the wisdom of God.From the Word of God, โดยผ่านทางสติปัญญาของพระเจ้าที่มาจากถ้อยคำของพระองค์ We can learn how to face our crisis in a biblical way. เป็นสิ่งที่ทำให้เราสามารถเรียนรู้ที่จะตอบสนองกับวิกฤตได้อย่างถูกต้องตามแนวทางของพระเจ้านะครับ So let's go to our key text in Jonah chapter 2 verse 7. เดี๋ยวให้เราไปดูในข้อพระคัมภีร์หลักด้วยกันก่อนนะครับในโยนาบทที่2ข้อที่7 He says, "When my life was fainting away, I remember the Lord." And my prayer came to you into your holy temple. เมื่อจิตใจอ่อนเพลียไปในตัวของข้าพระองค์ข้าพระองค์ระลึกถึงพระเจ้าและคำอธิษฐานของข้าพระองค์มาถึงพระองค์เข้าสู่พระวิหารบริสุทธิ์ของพระองค์ You know, I think this is a perfect description of what happens in our hearts when we go through crisis. ผมคิดว่าตรงนี้เป็นการอธิบายออกมาได้อย่างดีมากเลยนะครับว่าเมื่อเราเองเจอกับวิกฤตนั้นจิตใจของเราเป็นยังไงกันบ้าง You know, my life, he says, my life was fainting away. เขาบอกว่าจิตใจหรือชีวิตของข้าพเจ้านั้นมันรู้สึกอ่อนล้าไปเลย It feels like we are literally dying on the inside. มันเหมือนกับว่าข้างในเราเนี่ยมันตายไปแล้วมันไม่มีความสดใสอะไรเลย You know, we feel crushed.By the crisis that is around us, เรารู้สึกว่าวิกฤตที่เกิดขึ้นทำให้จิตใจของเรามันย่ำแย่มันแตกสลายไปหมดแล้ว But Jonah responded correctly. He did something powerful. แต่ว่าโยนาเองก็ตอบสนองได้อย่างถูกต้องเขาทำในสิ่งที่มีพลังมากเลยนะคะ And that's what we want to do too. และนั่นก็คือสิ่งที่เราเองก็อยากจะทำด้วยเหมือนกัน He says, "I remembered the Lord." เขาบอกว่าข้าพระองค์ทรงระลึกถึงพระเจ้า No matter what he was going through, ไม่ว่าเขาจะเจอกับอะไรก็ตาม He intentionally decided. เขาก็มีความตั้งใจเลยว่าตัดสินใจละ I'm going to remember the Lord ว่าฉันเองจะระลึกถึงพระเจ้า And so I'm encouraging you in this series จากในเรื่องนี้นะครับผมอยากจะขอหนุนใจคุณ That during times of crisis is important that we remember the Lord ว่าในช่วงของวิกฤตเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่เราจะต้องระลึกถึงพระเจ้า Remember the truth remember the promises คือระลึกถึงความจริงระลึกถึงคำสัญญาของพระองค์ You know the things that we know already คือสิ่งต่างๆที่เราเคยรู้อยู่แล้วFrom the word of God. จากถ้อยคำของพระเจ้า But we must remember. แต่ว่าเราควรจะคิดถึงด้วยนะ You see, because when we are facing crisis. เพราะเมื่อเราเจอกับวิกฤตต่างๆ We tend to forget. บางครั้งเราก็อาจจะลืมไป Because we are so busy focusing on the crisis. เพราะว่าเราก็ยุ่งอยู่กับการคิดถึงสิ่งที่เป็นปัญหาเป็นวิกฤตในชีวิต And so we're talking about the 5 things we must remember. ตอนนี้เรากำลังพูดถึง5อย่างที่เราควรจะระลึกถึงนะคะ First we said this. อย่างแรกเลยเราได้บอกไปว่า Remember that no one and nothing is greater than God.ให้เราเนี่ยคิดถึงไว้เสมอว่าไม่มีใครไม่มีอะไรที่จะยิ่งใหญ่เกินไปกว่าพระเจ้าได้ That's a right response อันนี้ก็คือการตอบสนองอย่างถูกต้องนะครับ That's a powerful thing to remember และตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีพลังมากในการที่เราจะระลึกถึง Secondly we said we must remember to fight for right focus และอย่างที่สองเราได้บอกไปว่าเราจะต้องต่อสู้เพื่อจะรักษาการจดจ่อในเรื่องที่ถูกต้องเอาไว้ You know don't just fight the problem ไม่ใช่ไปต่อสู้กับปัญหา Fight for the right focus แต่ต่อสู้กับตัวเองนี่แหละที่จะบังคับให้เราจดจ่อกับเรื่องที่ถูกต้องเอาไว้ It's always worth it เพราะมันจะเป็นสิ่งที่คุ้มค่าสำหรับเราเสมอ All right on day 3 here's what we're going to talk about แล้ววันที่3นะครับซึ่งเป็นวันนี้เป็นอีกเรื่องนึงที่เราจะพูดถึงด้วยกัน Remember that God has already made a wayคือให้เราระลึกถึงว่าพระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมทางออกไว้ให้เราแล้ว Remember that God has already made a way out ให้เราระลึกถึงว่าพระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมทางออกไว้ให้กับเราแล้ว You know crisis can confuse us but
God is never confused. คือวิกฤตเนี่ยมันอาจจะทำให้เราเหมือนเซไปบ้างสงสัยงงไปบ้างแต่พระเจ้าจะไม่มีวันสงสัยนะครับ Nothing confuses God. ไม่มีอะไรทำให้พระเจ้ารู้สึกงงๆสับสน You know the Scripture says. พระคัมภีร์บอกว่า God is omniscient. He's all wise. พระเจ้าเนี่ยทรงรู้ทุกอย่างพระองค์ทรงเปี่ยมไปด้วยสติปัญญา He knows the end from the beginning. He sees everything perfectly. พระเจ้ารู้ว่าจุดจบจะเป็นอย่างไรตั้งแต่ตอนเริ่มต้นพระองค์เห็นรายละเอียดทุกอย่างอยู่แล้ว There is no dead ends in God. ในพระเจ้าไม่มีทางตันแน่นอน And so we must remember during times of crisis. ดังนั้นในช่วงเวลาของวิกฤตเราจะต้องระลึกถึงสิ่งนี้ Even though we don't see it yet. ถึงแม้ว่าเราอาจจะยังไม่เห็นด้วยตา God has already made a way out. เราก็ควรจะมั่นใจว่าพระเจ้าได้ทรงเตรียมทางออกไว้ให้กับเราแล้ว And that's the truth. และนั่นก็คือความจริง You know God will never say. พระเจ้าจะไม่มีวันบอกว่า I don't know what to do with this crisis you're facing. เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเราจะทำยังไงกับวิกฤตที่เจ้ากำลังเจอดี I also don't see the way out. เราก็ไม่รู้เลยว่าทางออกมันจะเป็นยังไงต่อไป You know that has never happened when you read the Bible. อันนี้ไม่เคยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเลยนะครับเมื่อคุณอ่านจากในพระคัมภีร์ God has never said that to anyone at any time. พระเจ้าไม่เคยพูดอะไรกับใครแบบนี้ไม่ว่าจะเมื่อไหร่ก็ตาม You know, sorry, I don't see a way out either. อุ้ยขอโทษด้วยนะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทางออกจะเป็นยังไง You know, if God does that or says that. ถ้าพระเจ้าทำแบบนั้นหรือพูดแบบนั้น Then He's not all wise. แสดงว่าพระองค์ก็ไม่ได้ว่ารู้ไปทุกเรื่องสิ He's not all powerful. หรือว่าพระองค์ไม่ได้มีฤทธานุภาพในทุกด้าน But we know that's not the truth. แต่เรารู้ไงว่าพระองค์ไม่ได้เป็นแบบนั้น You know, He's not only all wise. He's all powerful. พระองค์ไม่เพียงแต่ว่าเปี่ยมไปด้วยสติปัญญานะคะพระองค์ยังมีฤทธานุภาพมหาศาลด้วย So remember that in every crisis there is always a way out.He has prepared for us. ดังนั้นอย่าลืมนะครับว่าทุกวิกฤตที่เราเจอพระเจ้าได้เตรียมทางออกไว้ให้กับเราแล้ว Now you may say, but I don't see the way out. คุณอาจจะบอกว่าอ้าวแต่ฉันก็ไม่เห็นเลยว่าทางออกมันเป็นยังไงอ่ะ That's okay. You don't have to see it right away. เอาล่ะไม่เป็นไรคุณยังไม่จำเป็นต้องเห็นตอนนี้ก็ได้ But you do have to remember this truth and dwell on this truth. เพียงแต่ตอนนี้สิ่งที่คุณควรจะทำก็คือคิดถึงความจริงนี้แล้วก็ทบทวนในความจริงนี้อยู่ตลอดเวลา And begin to believe it. แล้วก็ให้เริ่มเชื่อBegin to focus on it. เริ่มที่จะจดจ่อที่ความจริงนี้ That he has made a way out already. ว่าพระองค์เนี่ยได้ทรงจัดเตรียมทางออกไว้ให้กับฉันแล้ว You know, God doesn't create the answer after the problem has come. พระเจ้าไม่ได้มาหาทางออกหรือคำตอบให้เราหลังจากที่ปัญหาเกิดขึ้นนะ He knows everything that you are going to go through. คือพระองค์รู้ทุกอย่างล่วงหน้าอยู่แล้วที่คุณจะต้องเจอ And he knows everything about everything you are going through right now. และพระองค์ก็รู้เกี่ยวกับทุกอย่างที่คุณกำลังเจออยู่ในขณะAnd so God doesn't make up answers as we go. พระเจ้าเองก็ไม่ได้เพิ่งจะคิดคำตอบออกตอนที่เราเจอกับปัญหา Yes, the answers already. แต่พระองค์ได้ทรงจัดเตรียมคำตอบไว้ล่วงหน้าแล้ว That's why it says the work of Jesus is finished. นี่คือเหตุผลที่ผมบอกว่าการงานของพระเยซูเสร็จสิ้นแล้วจริงๆ That's why the Bible says the word of God equips us. พระคัมภีร์จึงได้บอกว่าถ้อยคำของพระเจ้านี่แหละที่จะคอยตระเตรียมเราให้มีความพร้อม The word of God is the truth. ถ้อยคำของพระเจ้าเป็นความจริงเดียวเท่านั้นWe know the truth, we shall be free. และเมื่อเราได้รู้จักความจริงนะครับเราเองก็จะเป็นอิสระ And so we must believe and we must remember. เราจำเป็นต้องเชื่อแล้วก็จำเอาไว้เสมอเลยนะครับ That he has made a way out for us. ว่าพระองค์เองได้ทรงจัดเตรียมคำตอบไว้ให้กับเราแล้ว In fact, take some time today. วันนี้อาจารย์อยากให้คุณเนี่ยหาเวลาสักแป๊บหนึ่ง To just thank God. แล้วก็ขอบคุณพระเจ้า That he has made a way out for you. ว่าพระเจ้าขอบคุณที่พระองค์ได้ทรงจัดเตรียมทางออกไว้ให้ลูกล่วงหน้าแล้ว Just say, Father, I may not see it right now. บอกพระบิดาถึงแม้ว่าลูกอาจจะยังมองไม่เห็นในตอนนี้นะ I may not understand right now. ลูกอาจจะยังไม่เข้าใจในตอนนี้ But I will thank you by faith. แต่ยังไงลูกก็จะตัดสินใจขอบคุณพระองค์ด้วยความเชื่อ There is a way out.ว่าพระองค์ได้ทรงจัดเตรียมทางออกไว้ให้กับลูกแล้ว I want to read to you Isaiah 43 verse 16 ผมอยากจะอ่านให้คุณฟังนะครับจากในอิสยาห์บทที่43ข้อ16 It's a beautiful verse ก็เป็นข้อพระคัมภีร์ที่มีความหมายงดงามมากเลยนะครับ Thus says the Lord who makes a way in the sea and a path through the mighty waters พระเจ้าผู้ทรงสร้างทางในทะเลสร้างวิถีในน้ำที่มีอานุภาพ You know, think about this. คุณลองคิดดูนะครับ You know, this is not a poem. ตรงนี้ไม่ใช่เป็นแค่บทกลอน If you read the Old Testament, ถ้าคุณอ่านจากในพันธสัญญาเดิม you see that God has literally done this for His people. คุณก็จะเห็นว่าพระเจ้าได้ทำสิ่งนี้เพื่อผู้คนของพระองค์จริงๆ He has made a way in the sea. คือพระองค์ได้สร้างทางขึ้นมาในทะเล He has created a path through the mighty waters. คือพระองค์ได้สร้างวิถีใน
ในน้ำที่มีอานุภาพ Can you think of anyone else who can do this คุณลองคิดดูสิว่ามีใครไหมที่จะทำได้อย่างพระเจ้า No one ไม่มี There is no one who can do this ไม่มีใครที่จะทำอะไรแบบนี้ได้เหมือนพระเจ้าเลย Who can make a way in the sea ใครจะไปทำทางในทะเลได้ You know we know this that it has happened many times in the history of Israel แต่เราก็รู้ใช่ไหมคะว่ามันเกิดขึ้นหลายครั้งในประวัติศาสตร์ของอิสราเอล God made a way for the Israelites through the Red Sea พระเจ้าก็ได้ทำทางให้กับอิสราเอลเดินผ่านทะเลแดง Another time through the Jordan River และอีกครั้งนึงก็คือผ่านทางแม่น้ำจอร์แดน You know God made a way in the wilderness พระเจ้าเองได้ทำทางในถิ่นทุรกันดาร No matter what his people will reach where God has ordained for them to reach เพราะไม่ว่าจะอะไรเกิดขึ้นก็ตามพระเจ้าก็จะช่วยผู้คนของพระองค์สามารถที่จะเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางที่พระเจ้ากำหนดไว้ให้เขา You know to make a way in the sea การที่จะสร้างทางขึ้นในทะเล and path through the mighty waters แล้วทำให้พวกเขาสามารถที่จะมีเส้นทางเดินไปในน้ำที่แบบมีอนุภาพ It means that God knows how to make a way for us นั่นหมายความว่าพระเจ้ารู้ว่าพระเจ้าจะสร้างวิถีทางให้กับเรายังไง And if he has done this in the past และถ้าพระองค์เคยทำแบบนี้มาก่อนในอดีต He's an unchanging God พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลง He can surely do it again พระองค์ก็สามารถที่จะทำได้อีกแน่นอน You know he can do it in our lives he can do it in times of crisis พระองค์สามารถจะทำในชีวิตของเราได้แล้วก็ทำในช่วงที่มันมีวิกฤตได้ด้วย And all God is wanting us to do แต่ว่าทั้งหมดที่พระเจ้าอยากจะให้เราทำ is to believe it คือเชื่อ cooperate withให้ความร่วมมือกับพระองค์ในการตัดสินใจเชื่อตามความจริงนี้ Remind yourself คอยที่จะเตือนความจำตัวเองเสมอ During times of crisis ในช่วงของวิกฤต Now God has a way out for me พระเจ้าเนี่ยมีทางออกเตรียมไว้ให้ฉันแล้ว You know it looks like a dead end but it's not a dead end because God has a way out for me มันอาจจะดูเหมือนเจอทางตันนะแต่มันไม่มีทางจะตันไงเพราะพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าได้เตรียมทางออกไว้ให้ฉันแล้ว Refuseto believe and accept that it's a dead end ให้คุณเนี่ยปฏิเสธไม่ยอมรับที่จะเชื่อว่าโอ๊ยชีวิตฉันเดินมาถึงทางตันแล้วแหละ you know get radical about this in your faith แล้วก็ให้คุณจริงจังเกี่ยวกับเรื่องนี้ในด้านความเชื่อ and don't let your emotions take you in the wrong direction อย่ายอมให้อารมณ์มันต้องลากคุณไปผิดเส้นทางนะครับ don't allow your thoughts to go into the wrong direction แล้วคุณก็อย่ายอมให้ความคิดของคุณมันล่องลอยไปไหนแล้วมันก็จะพาคุณไปในที่ที่มันคุณไม่ได้อยากจะไป remember we're talking about remembering remember the truth เรากำลังพูดถึงเรื่องของการระลึกถึงการจดจำการคิดถึงความจริง As I've been saying every day อย่างที่ผมพูดมาแล้วทุกๆ you know, วัน Most Christians know the word but they don't remember during times of crisis คริสเตียนส่วนมากรู้จักถ้อยคำของพระเจ้าแต่เมื่อมาเจอกับวิกฤตจำถ้อยคำของพระเจ้าไม่ได้แล้ว Especially during times of crisis โดยเฉพาะเวลาที่เราเจอกับวิกฤต that we must remember truths like this เรายิ่งจำเป็นจะต้องบังคับตัวเองให้คิดถึงความจริงแบบนี้ไว้เสมอ And because I know the word of God and the character of God เป็นเพราะว่าฉันรู้จักถ้อยคำของพระเจ้ารู้ว่าพระเจ้ามีนิสัยยังไง I know he has made a way out for me and for you ฉันรู้ผมรู้แล้วก็มั่นใจมากว่าพระองค์ได้ทรงจัดเตรียมไว้ให้กับทางออกไว้ให้กับวิกฤตของฉันแล้วแล้วก็ของคุณด้วย So I'm going to choose to believe him ดังนั้นเนี่ยวันนี้ฉันเลือกที่จะเชื่อในพระองค์ To remember this truth ที่จะคิดถึงความจริงนี้ไว้เสมอ And I know that as you remember this truth และผมเองก็รู้ว่าเมื่อคุณเนี่ยจดจำถึงความจริงนี้เอาไว้ Your heart will not faint คุณจะไม่รู้สึกว่าใจเหนื่อยล้า And very soon แล้วอีกไม่นาน You will see the way out คุณจะได้เห็นทางออกแน่นอน Very soon อีกไม่นาน You look back at this crisis เมื่อคุณมองย้อนหลังกลับไปมองดูวิกฤต And you will rejoice over how God has delivered you and brought you out คุณก็จะได้ชื่นชมยินดีว่าพระเจ้าเองเนี่ยได้ช่วยกู้คุณยังไงได้นำคุณให้หลุดพ้นจากวิกฤตนั้นออกมาอย่างไร You know just like the Israelites ก็เหมือนกันกับคนอิสราเอล After theyPass the Red Sea. หลังจากที่เขาได้เดินทางข้ามผ่านแม่น้ำหรือทะเลแดง You know they had a celebration. เขาก็ได้ฉลองกันอย่างยิ่งใหญ่ They sang songs. เขาได้ร้องเพลง You know I know that this will happen in your life as well. และผมก็เชื่อว่าเรื่องนี้ก็จะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณด้วยเหมือนกัน As God takes you out of this crisis. ว่าในขณะที่พระเจ้าช่วยให้คุณหลุดพ้นออกมาจากวิกฤตนี้ You'll have songs of victory, songs of deliverance. คุณก็จะมีบทเพลงแห่งชัยชนะบทเพลงแห่งการช่วยกู้เกิดขึ้นในชีวิตของคุณ So remember. อย่าลืมHe has already made a way out for you. ว่าพระองค์ได้ทรงจัดเตรียมทางออกไว้ให้กับคุณแล้ว We pray that today you will remember this all day long. เราขอที่ฐานว่าวันนี้จะเป็นสิ่งที่คุณเนี่ยคิดถึงตลอดทั้งวันเลย Well, God bless you. ขอพระเจ้าอวยพรนะครับ And we will see you again tomorrow morning. และพรุ่งนี้เช้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับ